ประชาสัมพันธ์โครงการลมหายใจเพื่อน้องกันหน่อยเป็นโครงการดีๆนะคะโดยทางคุณอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จำกัดมหาชนค่ะร่วมด้วยดร.ไกรยศภัทรวาทผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาร่วมพิธีแสดงเจตนารมณ์นะคะโครงการลมหายใจเพื่อน้องเพื่อคืนโอกาสให้แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในช่วงชั้นรอยต่อที่มีความเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาในปี2565ค่ะให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยมีดร.ประสานไตรรัตน์วรกุลประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและศาสตราจารย์พิเศษดร.ทศพรสิริสัมพันธ์ประธานกรรมการบริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะโดยในการนี้ค่ะคุณอรรถพลเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาทางปตท.เนี่ยเขาได้ช่วยเหลือแล้วก็แบ่งเบาภาระทางภาครัฐนะคะจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วก็มีการจัดตั้งโครงการนี้ละค่ะโครงการลมหายใจเดียวกันในขึ้นนะคะในปี2564เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่ระบบสาธารณสุขค่ะในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดซึ่งยังไงเนี่ยโควิด-19 มันก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจใช่ไหมคะทำให้รายได้ของหลายครัวเรือนเลยลดลงนะคะเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้เด็กนักเรียนเป็นจำนวนมากมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางปตท.เขาจึงจัดตั้งโครงการลมหายใจเพื่อน้องขึ้นโดยตั้งเป้าหมายในการที่จะมอบทุนการศึกษากว่า150ล้านบาทผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศ.นะคะให้แก่น้องๆเยาวชนจากครัวเรือนที่มีรายได้น้อยแล้วก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19จำนวนกว่า 60,000 คนทั่วประเทศค่ะโดยจากความตั้งใจของปตท.นี้นะคะที่ต้องการจะสร้างการมีส่วนร่วมในการลดช่องว่างทางการศึกษาจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนค่ะเข้ามาร่วมสร้างโอกาสในกิจกรรมPTT Virtual Run นะคะเพื่อที่จะแปลงกิจกรรมการเดินหรือวิ่งให้เป็นทุนการศึกษาโดยกิจกรรมนี้นะคะจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปค่ะทุกลมหายใจของเราจะมีคุณค่ายิ่งนะคะถ้าเกิดว่าสามารถช่วยสนับสนุนการศึกษาให้กับน้องๆกว่า 60,000 คนให้ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาฉะนั้นปตท.จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านทุกภาคส่วนนะคะร่วมกิจกรรมนี้ค่ะ PTT Virtual Run เดินหรือวิ่งสะสมระยะทางทุก1กิโลเมตรมีมูลค่าเท่ากับ250บาทโดย10กิโลเมตรเนี่ยจะมีมูลค่าเป็นทุนการศึกษาจำนวน 2,500 บาทนะคะซึ่งสามารถพาน้องๆกลับโรงเรียนได้1คนเลยทีเดียวทางปตท.เขาเลยให้ความสำคัญกับการสนับสนุนด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าการศึกษาคือหนึ่งในรากฐานสำคัญค่ะที่จะนำพาประเทศนั้นไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนจึงได้จัดตั้งสถาบันวิทย์สิริเมธีแล้วก็โรงเรียนกำเนิดวิทย์นะคะเพื่อส่งเสริมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงมีโรงเรียนภายใต้ PTT Group School Model ที่สนับสนุนโดยกลุ่มปตท.อีกกว่า200แห่งเลยล่ะค่ะ